สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแพทย์ธีรวัฒน์ถามปิดร้านอาหารทำไมไม่ควรเหมารวมตัวอย่างไม่ดีซ้ำเติมประชาชนลูกจ้างเมื่อวันที่23สิงหาคมนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาได้โพสต์เฟซบุ๊กถามว่าปิดร้านอาหารทำไมการตัดสินใจปิดไม่ให้ประชาชนนั่งทานในร้านอาหารอาจจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วนจริงอยู่ที่มีผู้ประกอบการอยู่บ้างที่ไม่เข้มงวดในเรื่องของจำนวนคนที่เข้าร้านทำให้การรักษาระยะห่างไม่ได้ผลและไม่ได้ควบคุมวินัยแต่ตัวอย่างดังกล่าวไม่ควรนำมาถึงการห้ามทั้งหมดในเมื่อสามารถที่จะควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ไม่ใช่หรือและในเมื่อเราก็ทราบอยู่เต็มอกแล้วว่าชีวิตชาวโลกคงต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานและประเทศไทยเองก็คงมีข้อจำกัดในเรื่องของวัคซีนทั้งจำนวนและความหลากหลายของวัคซีนการทำให้การดำรงชีวิตของคนไทยเขาใกล้ปกติอย่างปลอดภัยทั้งตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมกลับเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมมากกว่าไม่ใช่หรือการดูตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ตีคลุมไปว่าเลวร้ายไปทั้งหมดนอกจากจะไม่ช่วยการควบคุมโรคแต่น่าจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนและลูกจ้างที่มีอาชีพสุจริตและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมาตลอดและแม้แต่การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารซึ่งสามารถควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็ยังได้แต่มองเปรียบเสมือนว่าเป็นร้านขี้เหล้าเมายาไปทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ